สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยวาไรตี้ครับวันนี้ผมน้องต้องพันธุ์วัฒน์และคุณชูปัญญานะครับมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยในวันนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใน Facebook แล้วก็ YouTube สนับสนุนมาเค้าดาวฟุตบอลไทยลีกหน่อยพี่ชูเดี๋ยวจะเตะแล้วใช่ในช่วงเดือนสิงหาคมก็เหลืออีก2 3สัปดาห์ไม่ถึงหรือมั้งไม่ถึงแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลายๆทีก็เริ่มมีขยับเรื่องของเกมปีซีซั่นเราก็จะได้เห็นเยอะมากมายเกมอุ่นเครื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องทีมเต็งแชมป์กับโค้ชโค้ชธงธงชัยสุโกกีวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงนี่เป็นยูทูบเบอร์สายวิเคราะห์ชื่อดังระดับประเทศผมว่าเขาคือเบอร์ต้นๆ ตอนนี้ ไปทุกช่องแล้วก็เขามีความรู้มาให้คุณผู้ชมได้ดูเพียบเลยนะครับแต่ช่วงแรกนี้ต้องไปขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก่อนครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็มีแคมเปญดีๆมาฝากกันด้วยนะครับใครที่กำลังกังวลใจเรื่องเงินในกระเป๋าเรามีแคมเปญดีๆมาบอกนะครับให้คุณยกภาระออกจากอกด้วย Dolphin Money นะครับครับสินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัท JD Fintech ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด5เท่านะครับอนุมัติไว้สูง5นาทีไม่ต้องใช้เอกสารดอกเบี้ยแค่ 2.08% ต่อเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนก็สามารถสมัครผ่านแอป Dolphin ได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพียงมีรายได้7,500บาทอนุมัติปุ๊บเบิกถอนได้ทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าจะสแกนจ่ายผ่านร้านค้าที่รับชำระผ่าน Dolphin ได้มากกว่า7ล้านจุดทั่วประเทศก็ได้นะครับครับสมัครไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินก็ได้นะครับเพราะไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะแล้วก็แคมเปญ Blue Connect ด้วยนะครับ Blue Connect แอปเดียวเติมน้ำมันสุขใจครับรับจัดโปรจัดเต็มนะครับที่ปั๊ม PTT Station เติมน้ำมัน100บาทรับคืน10บาทสูงสุด80บาทต่อท่านต่อเดือนนะครับสิทธิพิเศษจากเครือ OR อีกมากมายนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็โหลดใช้งานที่แอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทดีคอเจนจำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับรวมไปถึงนี่ครับโอ้โหผมแนะนำเลยนะถ้าใครอยากฟันขาวแล้วก็มีสุขภาพฟันที่ดีนะครับนี่ใช่ใช่ใช่ยาสีฟันเดนเทอร์ไว้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหคุณสมบัติเนี่ยเพียบเลยนะพรีเซนเตอร์นะคุณพรีเซนเตอร์เนี่ยดูดิฟันขาวล่ะโอ้โหพรีเซนเตอร์คุณนะครับใช้ลองใช้แล้วใช่ไหมลองใช้แล้วโอ้โหใช้ดีมากตอนนี้เขาจัดโปรลดราคานะครับเพื่อคอกีฬาโดยเฉพาะขนาด100กรัมเนี่ย169บาทลดเหลือ100บาทขนาด65กรัมเนี่ย109บาทลดเหลือ65บาทนะครับเฉพาะช่องทาง ShopeeDigital Official เท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิงหาคมนะครับเดี๋ยวทีมงานจะใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์นี้ครับครับผมนะครับฝากไว้อีก1อันก็ได้นะหนังสือฟุตบอลสยามรายสัปดาห์นะครับครับนี่ครับใครที่เป็นคอแบบคลาสสิกหน่อยอันนี้เล่มใหม่ละหน้าปกเป็นจบุเอกนิดนะครับเป็นบิ๊กดีลไทยลีกนะครับมีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ในช่วงรอบสัปดาห์ก่อนนี้ก็มีหลายดีลเลยแหละแล้วก็เรามารวบรวมให้ดูกันมีเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับราคาตามแผงสื่อเนี่ย25บาทถ้าซื้อที่ออนไลน์ในอาราดินออนไลน์เนี่ยจะลดเหลือ20บาทนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับอ่ะก็วันนี้เนี่ยไปเข้าสู่เนื้อหารายการกันเลยดีกว่านะครับไปพูดคุยฟุตบอลไทยลีกกับโค้ชธงธงชัยสุโกกีนะครับหรือว่าเฮดโค้ชนครปฐมยูไนเต็ดแล้วก็เจ้าของช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงแล้วก็ถ้าเกิดถ้าใครดูเป็นคอมเมนเตอร์ฟุตบอลไทยลีกเขาก็ไปเหมือนกันแล้วก็อนาคตก็จะเป็นคอมเมนเตอร์ฟุตบอลเจลีกอีกก็คือทุกวันนี้เนี่ยงานเพียบโค้ชธงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชงเป็นกาแฟแบบโบราณเลยครับเนี่ยอะไรนะคุณต้องชงแบบเป็นแบบกาแฟโบราณเลยครับเนี่ยเมื่อกี้โอเลี้ยงเลยชงโอเลี้ยงเลยชงเก่งเหลือเกินแล้วนี่โค้ชธงมาเนี่ยผมบอกเลยนะซิกเนเจอร์ของโค้ชธงต้องมีกระดานและกระดานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งไปที่ญี่ปุ่นด้วยซัปโปโรยังต้องขอมาเอาไปใช้อ่ะคุณภาพดีมากกระดานเนี้ยที่เขาทงอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับสุดยอดไหมสุดยอดก็มันเป็นสินค้าผลิตนี่นะเขาจากเมืองนอกของลูกชายนำมาขายไงแล้วตอนนี้ก็คือจะเมื่อสินค้าผลิตเสร็จตรงไปถึงไทยก็จะส่งไปที่ซัปโปโรให้มิช่าใช้นี่ผมบอกเลยคุณภาพดีทีมจากไทยลีกหรือใครบอลเดินสายสนใจถ้าหาโค้ชธงได้โค้ชธงติดต่อไงกระดานเนี่ยแอดมาที่ LINE แอดนะครับ e e q e england q e q soccer
แอดไปได้เลยครับตอนนี้จบเลยยอดล้นเลยครับก็ไม่ขายแล้วพอแล้วขายอยู่ผลิตเพิ่มได้ครับโค้ชทงวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวฟุตบอลไทยลีกหน่อยโค้ชทงครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมเต็งแชมป์ดีกว่าโค้ชทงครับปีนี้เนี่ยโอ้โหนอกจาก BG กับบุรีรัมย์ที่เต็งแล้วก็ยังมีทีมอื่นที่เสริมทัพได้น่าสนใจนะแบงคอกท่าเรือเมืองทองเดี๋ยวว่าพูดหน่อยว่าเต็ง5ในสายตาโค้ชทงเนี่ยทีมไหนอยู่อันดับไหนบ้างสำหรับฟุตบอลไทยลีกในส่วนของเต็งแชมป์ไล่ตั้งแต่เต็ง5เลยเหรอเต็ง5 4เต็ง5 4 3 2 1โอ้โหนี่เดียวนะขออนุญาตจูนสมองนิดนึงนะเพราะเรียงมาอันดับ1อันดับ5เดี๋ยวขอจูนหน่อยคือเต็ง1เต็ง2เต็ง3เต็ง4เต็ง5ก็เอาตรงนี้แล้วกันอ่ะเอาเป็นแบงคอกยูไนเต็ดแบงคอกนี่เต็งไหนสำหรับโค้ชชงก็ถามว่าเต็งไล่อันดับ5ขึ้นไปอ่ะให้เป็นข้อสิ่ง5เหรอทำไมครับโค้ชชงปีนี้เขาก็เสริมตัวเยอะเหมือนกันนะโค้ชชงครับเพราะว่า1 2 3 4ก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วอ๋อ1 2 3 4ก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็เลยคำถามยิงมาทีแรกว่าเต็ง5คือใครก็มันก็ลืมๆกับ3 4เนี่ย3 4 5ลืมๆกันแต่ก็อ่ะให้เป็นBangkok United ดีกว่าเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า Bangkok United เนี่ยถึงแม้จะมีการเสริมทัพหรือจะมีการใช้งบที่มันสูงเนี่ยแต่สุดท้ายทีมเขาแข่งตลอดมันเกิดจากอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนนะแต่มันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วก็มันเป็น mindset ของนักเตะที่ไม่สามารถคอนโทรลความสม่ำเสมอได้หรอกทั้งฤดูกาลมาเกือบทุกฤดูกาลมันเป็น mindset มันเป็น mindset ของนักเตะแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วปีนี้เขาก็เปลี่ยนเยอะนะโค้ชทงเขาเสริมนักเตะผมว่าเขาเสริมน่าสนใจนะรัชนาธของสุพรรณนิติพงษ์เสรานนท์วิลเลียนโมต้าเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เสริมบิ๊กเนมแล้วมันจะดีขึ้นไหมน้องเขาก็จงครับเวลาเสริมแบบพวกแบบไม่ได้แบบโปรไฟล์สูงมากอ่ะมันจะเพิ่มความสดใหม่ไหมแบงคอกในมุมมองของโค้ชคนที่เสริมมาเนี่ยเอาพูดตรงๆก่อนถ้าวิเคราะห์กันแบบโดยละเอียดเนี่ยเปิดฤดูกาลมาสตาร์ทลงเลยเนี่ยยังไม่ใช่ด้วยก็มีโอกาสวิลเลียนโมต้าที่มีโอกาสหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่ามันมีเรื่องของโควต้าเพราะมีเบอร์ตี้นะครับมีวันเดอร์ลุยแล้วก็มีเซนเตอร์เงี้ยอ่ะเอเวอร์ตันโควต้ามันเต็มใช่แต่การเสริมเรียนโมต้าเนี่ยถือว่าเสริมถูกจุดนะไม่ได้เป็นนักเตะที่มีบิ๊กเนมแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจมากแต่สิ่งที่เขาขาดคือการเขี่ยบอลเข้าประตูเขี่ยบอลเข้าประตูหรือการยิงประตูตำแหน่งเบอร์9ของทางแม็กคอลเตนเนี่ยขาดมาทุกปีปีนี้ได้เรียนโมต้ามาก็เสริมไม่บิ๊กเนมแต่เสริมถูกจุดสไตล์ของแบงคอกจะเปลี่ยนไหมโค้ชทงวิทมาใช้ครั้งที่แล้วกับปีนี้โค้ชทงว่าเขายังคงใช้สไตล์แบบเดิมไหมใช้สไตล์แบบเดิมแต่ว่าความเข้มน่าจะดีขึ้นความเข้มในเรื่องของความเข้าใจรายละเอียดของเกมเพราะว่าวิทมาเขามีโอกาสแล้วก็มีเวลาอยู่กับทีมมาเยอะต่อเนื่องปีดีซันก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรดังนั้นวิธีการเล่นก็คงจะเป็น 4-3-3 แหละจริงๆแล้ววิทมาเนี่ยเขาถนัด 4-3-3 มาตั้งแต่อยู่สมัยอยู่ไลออนที่อยู่สิงคโปร์ก่อนที่จะมาทำ BG แล้วก็มาทำหลัง3หลัง5อะไรเนี่ยหลัง3ซึ่งจริงๆแล้วเขาถนัด 4-3-3 อยู่แล้วดังนั้นกับการที่เขามาทำ Bangkok United เนี่ยมันเค้าเรียกว่าDNA ตรงกันก็เลยทำให้เขาปรับทีมไม่ยากแต่ก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะ Bangkok 4-3-3 ข้างบนยอดเฮเบอร์ตี้วันเดอร์โมต้าโค้ชทงเป็นไง3คอมโบบราซิลชุดนี้มันโอเคมาก3คอมโบชุดนี้บอกเลยว่า3คนเนี้ยเจาะตอบโจทย์มากในแนวรุก3คนถ้าเล่น 4-3-3 แต่ทีเนี้ยไปดูด้านหลังสิโคต้าด้านหลังเซนเตอร์เนี่ยใช่ไหมมันจะขาดเซนเตอร์ตัวหลักของเขาไปไงก็จะมีมาเรียทอมเบียไม่ค่อยได้เล่นหรอเออถ้าเกิดเขาส่ง3คนเลยว่าตั้งก็ลงไม่ได้ใช่เอเวอร์ตันลงไม่ได้แล้วก็มีสุพรรณต้องส่งเอเวอร์ตันลงไม่ได้นี่มันติดตรงนี้ไงเออใช่เออนะสามบวกหนึ่งไงใช่เออน่าคิดใช่สามบวกหนึ่งบวกสามน่าคิดน่าคิดแต่ก็ผมมองว่าถ้าแบงคอกถ้าเกิดสมมติว่าปรับวันเดอร์หลุยส์กับเฮเบอร์ตี้อ่ะก็จะผมถามหน่อยวันเดอร์หลุยส์กับเฮเบอร์ตี้เนี่ยเขาเล่นแบบเดิมมาหลายปีแล้วปีหน้าคนไทยเราจะจับทางถูกไหมคือจับทางถูกแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเขาเพิ่มความเข้มให้มันมากขึ้นไม่ว่าความหลากหลายหรือช้อยในการเล่นที่มันได้คาดเดาการ
การเดินทางหรือการเคลื่อนที่ของเขาอ่ะก็คือออปชันในการเขาทำมากขึ้นอ่ะรู้ก็จับไม่ได้มันเหมือนกันเมสซี่เขารู้ยังเมสซี่เลี้ยงตัดในแล้วก็ยิงช็อตก็รู้เห็นจับได้เลยแต่ว่าถ้าในเกมที่วิทมาดีไซน์ไปเนี่ยถ้าเขาสามารถดีไซน์ให้มันมีช้อยในการเล่นที่มันหลากหลายพอมีช้อยหรือออปชันหลากหลายเนี่ยพอคู่ต่อสู้เขาสเกลมาโอ้มันมีหลายทางที่ไปมันก็ดักไม่ได้ดักทางนี้ก็ไปทางนี้ดักทางนู้นก็ไปทางนู้นซึ่งมันสำคัญมากในเรื่องของวิธีการวิธีการเนี่ยของโค้ชเนี่ยมันจะทำให้นักเตะเนี่ยเด่นหรือไม่เด่นได้ทำให้นักเตะมีความสามารถหรือไม่ความสามารถด้วยวิธีการของโค้ชโค้ชโทก็บอกว่าแบงคอกคือเต็ง5ปีนี้เต็ง5เพราะว่าก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากก็ต้องขอรอดูว่าเกมแรกสุดเนี่ยเป็นไงเราจะวิเคราะห์อีกทีนึงแต่ล่าสุดวันที่6นี่อุ่นเครื่องกับนครปฐมนะแบงคอกนะโอ้ใช่โหนครปฐมนี่ผมบอกเลยนะทีมเนี่ยต่อพอดีเขาไม่ได้แค่อุ่นเครื่องกับแบงคอกนะอุ่นกับบุรีรัมย์ด้วยอุ่นกับทีมราชบุรีคือนครปฐมของโค้ชธงเนี่ยอุ่นกับไทยลีกหมดแล้วบอกเลยว่าวันที่30ไปประจวบด้วย30ก็ไปประจวบก็คือไทยลีกก็กินโค้ชธงยากอ่ะผมดูอ่ะจริงนังเดียวบอลระบบนังเดียวอ่ะขยับไปที่4หน่อยครับโค้ชธงเนี่ยตาโค้ชธงเต็ง4ที่ลุ้นแชมป์ไทยลีกเป็นทีมไหนเต็ง4กับ3เนี่ยเบียดมากเลยนะ4กับ3เบียดมากแต่ถ้าก่อนหน้านี้4กับ3มาไม่เบียดมากแต่ตอนนี้มันเบียดมากเลยเต็ง4ให้เมืองทองทำไมครับโค้ชธงเมืองทองปีนี้ในสายตาโค้ชธงเป็นไงบ้างคือก็ติดตามการทำงานของมาริโอมาตลอดประเด็นของเมืองทองก็คือความเข้าใจในการเล่นเป็นทีมครับหลายๆทีมเนี่ยปรับพอเปิดฤดูกาลมาจะมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นปรับเปลี่ยนคอนเซ็ปแต่ทางเมืองทองเนี่ยปรับเปลี่ยนน้อยมากโดยเฉพาะปีที่แล้วกับปีนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนดังนั้นการที่ไม่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์มากเนี่ยและวิธีการของมาริโอมันชัดเจนมันเรื่องของคอลเลกทีฟเพย์อยู่แล้วการเล่นร่วมกันทีมเวิร์กอยู่แล้วซึ่งในแต่ละแดนได้หนึ่งได้สองได้สามลูกรับเขาแทบไม่ต้องปรับอะไรเขาเพียงแค่เพิ่มไม่ได้ปรับแค่เพิ่มทางเลือกขณะเล่นเกมรับเพิ่มทางเลือกแบบนี้ขณะเล่นเกมลุกเพิ่มทางเลือกแบบนี้คือเขาไปสตาร์ททีมอื่นอาจจะสตาร์ทที่2ไอ้ที่0แต่มาริโอสตาร์ทที่5 6เลยถึงแม้ว่าทรัพยากรจะไม่ได้ซุปเปอร์สตาร์แต่วิธีการเขาอ่ะสามารถสู้กับทีมอื่นได้ปีที่แล้วโค้ชธงดูเมืองทองก็อยู่หลายนัดทรงการเล่นของเมืองทองนี่จะดีขึ้นกว่าปีเดิมไหมพอความเข้าใจมันได้ซ้อมมากขึ้นได้อยู่มันมากขึ้นอ่ะ 100% ในฐานะตอบแบบโค้ชเลยนะดีขึ้น 100% ไม่มีทางแย่ลงมีแต่ว่าดีขึ้นมากขนาดไหนดีขึ้น 100% โค้ชคนเดิมนักเตะชุดเดิมแนวทางคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมที่กล้ามั่นใจต่อแบบนี้เพราะว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นโค้ชอยู่แล้วแล้วก็เชื่อแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าแนวทางการทำทีมแบบที่มาริโอทำอ่ะมันสำเร็จได้แน่นอนถ้ารอเวลาได้มันสำเร็จได้แน่นอนนะครับและเมืองทองก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นการรอคอยที่นานด้วยเพราะว่ามันมีพัฒนาการที่เร็วพอสมควรแล้วการขาดวิลเลนป๊อปไปนักเตะที่ยิงเยอะที่สุดเมื่อปีที่แล้วอ่ะจะทำให้แนวรุกเสียทรงไหมสำหรับเกมรุกของมาริโออ่ะโค้ชธงว่าไงตอบไม่ได้ต้องดูว่าคนที่มาแทนเป็นใครใช่สำคัญต้องดูคนที่มาแทนเป็นใครถ้าคนที่มาแทนดีกว่าดีกว่าในเรื่องของความสามารถก็ต้องมาดูว่าเขาปรับจูนเข้ากับระบบแทคติกได้เร็วหรือเปล่าวิลเลนป๊อปมาใหม่ๆเนี่ยก็แฟนบอลก็ยี้อ่ะโอ้ไม่เลยพอนานเข้าเขาปรับตัวได้พอเขาปรับตัวได้ตัวนี้กลายเป็นตัวหลักเลยขาดไม่ได้เลยเหมือนกันถ้าตัวใหม่เข้ามาปรับตัวได้เร็วเนี่ยมันก็แล้วก็มีคุณภาพเนี่ยนะก็เป็นเสือติดปีกและอีกอย่างนึงปีนี้ได้เอกฤทธิ์มาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหผมไม่ปัญหาทางด้านริมเส้นของเมืองทองจะถูกแก้ไขได้ดีระดับนึงให้โค้ชธงพูดถึงเอกฤทธิ์หน่อยผมติดตามโค้ชธงตลอดเนี่ยโค้ชธงจะเป็นนักวิเคราะห์หนึ่งคนที่พูดถึงเอกฤทธิ์บ่อยมากแล้วก็ซัพพอร์ตน้องบุ๊กเสมอนะเพราะว่าด้วยสไตล์การเล่นอยู่เลยเอกฤทธิ์กับเมืองทองจะเป็นไงโอ้แน่นอนเมืองทองเหมือนถูกหวยได้เอกฤทธิ์ไปเนี่ยก็ยังเชียร์น้องก็ยังเชียร์น้องแล้วก็เชื่อว่ามุมมองในประสบการณ์เป็นโค้ชมา10กว่าปีเนี่ยกับระบบวิธีการเล่นที่มาโน่ทำมาให้เห็นในปี2ปีเนี่ยการได้เอกฤทธิ์ไปเนี่ยมัน
มันตอบโจทย์มากตำแหน่งที่อาเกนิเล่นคือตำแหน่งเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็คือปีกด้านซ้ายที่เลี้ยงตัดในได้ซึ่งแทบไม่ต้องปรับจูนอะไรเลยนะครับแล้วก็เอกนิดถ้าร่างกายแข็งแรงอาการบาดเจ็บหายกลับมา 100% เนี่ยทั้งลุกและรับเขาสามารถทำได้การที่กล้าเลี้ยงทะลุทะลวงเพนเทตหรือว่าอะไรตามเนี่ยเอกนิดมีตอบโจทย์ก็ต้องยอมรับเมืองทองปีที่แล้วไม่สำเร็จก็เพราะปีกด้านข้างปีกโดยเฉพาะปีกซ้ายที่ฝั่งตรงข้ามเลี้ยงโต้ใช่มันไม่ใช่เป็นเกรดเอไม่ใช่เกรดเอนี่ได้เอกนิดไป A ถึง A บวกนี่รับประกันได้ว่าบินสูงทำไมโค้ชส่วนใหญ่เขาชื่นชอบฟาตาเอกนิดครับผมถามหน่อยก็อยากจะรู้ว่าโค้ชคนไหนไม่ชอบบ้างเป็นยังไงทำไมถึงถูกใจโค้ชหลายๆคนสไตล์อาจจะตอนนี้อาจจะเหมือนว่าถูกไม่ถูกใจแฟนบอลแต่ถูกใจโค้ชมากเลี้ยงเยอะอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันเอกนิดอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ในช่วงที่มันชัดเจนในเรื่องของซีเกมที่ผ่านมาเขามีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์แต่เมื่อต้นไลฟ์พี่พูดด้วยว่าที่พี่บอกว่านักเตะจะเด่นไม่เด่นมันอยู่ที่วิธีการของโค้ชถ้าทางเลือกออปชั่นวิธีการมันหลากหลายในการเข้าทำมันต้องทำให้เด็กเนี่ยถูกดักหรือถูกเดาทางยากมาโน่มีเวลาอยู่กับเอกนิดไม่กี่วัน2วัน2วันเดินทางไปแล้วออปชั่นในการเข้าทำที่พี่ทำสุดท้ายมันเลือกไม่ได้มันไม่มีทางเลือกให้มันก็เลยทำให้หนึ่งเวลายิงเนี่ยนอกจากที่เขายิงไม่คมเหมือนก่อนแล้วการบาดเจ็บ แต่การคาดเดาในการยิงหรือมุมในการเดินทางฟุตบอลเนี่ยมันคาดเดาได้ง่าย การเซฟหรือการบล็อกหรือการเบียดหรือการบังทำให้จังหวะการยิงมันได้ง่ายกว่าปกติมันก็เกิดขึ้นได้อันนี้มองในมุมมองของโค้ชแต่ถ้าพอเขามาอยู่ในระดับเมืองทองเนี่ยมีเวลาซ้อมตั้งหลายเดือนอ่ะปีที่ท่านแน่นอนมาริโอออปชั่นก็เยอะทีเนี้ยจะดักทางนี้ก็ไปทางนี้จะดักทางนี้ก็ไปทางนี้จะยิงมีคนปิดก็ส่งจะส่งมีคนปิดก็ยิงอะไรเงี้ยเขาทำได้หมดแล้วปัญหาที่โค้ชทงว่าเมืองทองต้องแก้เพื่อให้ดีกว่าปีที่แล้วจากดูจากปีที่ผ่านมานะตรงไหนบ้างเกมรับน่ะใช่ไหมเห็นแบบการเกมรับเห็นเดียวกันเกมรับโดยเฉพาะเกมรับขณะทรานซิชั่นบุกบุกเกมรับขณะทรานซิชั่นเพราะเมืองทองเป็นบอลบิลอัพขึ้นไปเป็นกลุ่มขึ้นไปเรียนตอนขึ้นไปขนาดขึ้นไปเกมรุกเนี่ยเขาก็เติมเต็มพื้นที่ก็จะเหลือหลังอยู่2บ้างคือระบบสมัยใหม่ก็จะเหลือ2 3 5อือ3 2 5ซึ่งจังหวะทรานซิชั่นจากรุกเป็นรับเนี่ยที่เอาเชฟขึ้นไปทั้งหมดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยถ้าไปเจอกองหน้าที่มีคุณภาพและในช่วงระยะเวลานั้นเมืองทองมีกองหลังที่เมื่อมาแบ็คขึ้นกันแล้วสู้ไม่ได้มันก็มีโอกาสทำให้เสียประตูต้องยอมรับยืนโทษตำแหน่งเซนเตอร์เปราะบางพอสมควรในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปีนี้ได้แก้ไขปัญหาได้ยังไงก็รอดูปีนี้มีตัวเกาหลีมาเพิ่มนีโฮมอยู่โฮชาอยู่แล้วก็มีแบ็กอัพคือชาติชายเซ็นเตอร์4คนเมืองทองปีนี้ครับโค้ชทงก็น่าจะโอเคขึ้นแต่ทีมนี้ให้จับตามองนะเมืองทองแน่นอน4-3นี่แหละ4-3นี่แหละอ่ะลุ้นมันไปอันดับ3อ่ะพี่ยุเต็ง3เต็ง3โค้ชทงคิดว่าใครเต็งสามก็ท่าเรือทำไมถึงท่าเรืออันนี้ไม่ค่อยเห็นตรงกับเราเท่าไหร่นะทำไมถึงท่าเรือเราเคยบอกว่าท่าเรือไม่ใช่อันดับ3มันเปลี่ยนแปลงเยอะไหมโค้ชทงในยุคคูเปอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของการเล่นในขณะที่ไม่ได้ครอบครองบอลการเล่นขณะที่ไม่ครอบครองบอลในเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะการป้องกันแดนบนมันเริ่มมีให้เห็นแต่มันก็ยังไม่ชัดมากในเรื่องของขณะopen play การป้องกันแดนบน open play ก็ยังไม่ชัดเจนแต่มันในรายการลีโอครับอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าขณะเริ่มเล่นของผู้ต่อสู้ในการเริ่มเล่นจากผู้รักษาประตูเนี่ยเขามีวิธีการขึ้นไปทำการ pacing ช็อตที่เขา pacing ชลบุรีและ pacing ไม่อยู่นะก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นอ่ะชลบุรีมันเก่งมากมันเข้าล็อกมากให้ทำอีกทีก็ทำอีกทีก็ยากเพราะว่าการ pacing ของท่าเรือเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งแล้วนะมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งแล้วมันแสดงเห็นถึงว่าสกอตต์คูเปอร์ได้ใส่อะไรลงเข้าไปได้ใส่อะไรเข้าไปให้กับเด็กๆซึ่งเวลาในการเตรียมทีมมันยังไม่มากแล้วก็เชื่อว่าสกอตต์คูเปอร์น่าจะใส่ในเรื่องของหัวข้อในเรื่องของการป้องกันให้มันดูดีกว่าทุกฤดูกาลที่บอกได้เลยว่าไม่มีการป้องกันท่าเรือไม่มีการป้องกันไม่มีการป้องกันดังนั้นการป้องกันมันจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับที่ทำให้ท่าเรือดีขึ้นและเฮอร์มินตันโซเลสคิดอะไรไม่ออกบอกโซเลสล่ะเออมาแน่ใช่ไหมเออใช้ได้ใช้ได้มาแน่
ลีโอครับก็แสดงเห็นชัดเจนปกรณ์เนี่ยรอลงได้เลยแล้วก็เปิดแม่นๆเพราะว่าลูกในอากาศเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใครสามารถจกฉวยโอกาสได้มากกว่าคนนั้นก็จะได้เปรียบเฮอร์มันซูเรสมีส่วนสูงที่สูงกว่าและเขาอ่านจังหวะการตกฟุตบอลแล้วเขาใช้ทักษะในการใช้ศีรษะเนี่ยณชั่วโมงที่ดีที่สุดในประเทศไทยในตำแหน่งกองหน้าดีที่สุดในประเทศไทยเรียงไหนก็มงได้อันนี้สำคัญมากนี่คือจะมาเติมเต็มท่าเรือให้ดีขึ้นเพราะท่าเรือมีปัญหาเรื่องกองหน้าตัวเป้ามาหลายปีแล้วครับโค้ชงใช่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 ตอบโจทย์นะหลายปีแล้วแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงคือว่าทีนี้ต้องลุ้นน่ะลุ้นอะไรว่าโควต้าต่างชาติอ่ะจะเลือกเป็นใครอ๋อเวลาลงสนามในแต่ละเกมใช่ใช่อันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนแฟนท่าเรือก็ลุ้นน่ะเพราะในเฉพาะรายชื่อมี5คนน่ะถ้าเป็นคนนี้เขาไม่ชอบเป็นคนนี้มันเสี่ยงไปซึ่งมันอันนี้มันตอบโจทย์ยากมันตอบยากมันอยู่ที่ว่าในเกมนั้นน่ะสกอตต์คูเปอร์หรือทีมงานท่าเรือจะเลือกใครลงสนามมันมีโจทย์เรื่องนี้ด้วยมีสิทธิ์ที่แนวรับท่าเรือปีหน้าเนี่ยจะใช้เป็นคู่ต่างชาตินะครับคุณจงตีลาบาซี่กับโรเชล่ามีสิทธิ์ยืนพร้อมกันไหมโอ้ถ้าเลือกแบบนั้นอ่ะพี่จะไม่ได้ให้เป็นเต็ง3แต่เป็นเต็งอะไรพี่จะให้เป็นเต็ง5 6ไปเลยโอ้ถ้าโรเชล่านะเพราะว่าไม่ค่อยได้คือมันใช้โควต้าต่างชาติเปลืองไงใช้เซนเตอร์ใช้เซนเตอร์คู่มันเปลืองแล้วคนเดียวพอเนี่ยแฮตไอ้แหละไอ้ฟุตโต้ของน้องบัวน้องบัวชื่ออะไรตีลาบาซี่ตีลาบาซี่ไอ้ตีลาบาซี่โอ้ตัวนี้ต้องยืนหนึ่งคนเดียวตีลาบาซี่ต้องยืนเออใช่ใช่เออถือว่าปึ๊กแล้วตัวเนี้ยตีลาบาซี่จะยืนหนึ่งให้มันได้ซูเรสยืนสองนี่แหละสามคนเนี้ยยืนแล้วเดี๋ยวมันซูเรสอีกอ่ะโอ้โหต่างชาติอ่ะเออสำคัญเลยเกมรับตีลาบาซี่อะไรเนี่ยตัวเนี้ยของน้องบัวต้องยืนหนึ่งต้องยืนหนึ่งคนนี้เก่งมากเก่งที่สุดในบรรดาเซนเตอร์ที่เห็นในชั่วโมงนี้ไม่เป็นรองใครโอเคนะก็ในวงก็จงรักสิ่งที่ต้องปรับมาท่าเรือก็ต้องปรับ mindset เหมือนกัน mindset คล้ายๆกับใช่ mindset คล้ายๆกับ Bangkok United mindset ที่แบบสั่งสมมานานอ่ะสั่งสมมานานอ่ะเหมือนกันเล่นดีวันไหนไม่ดีก็หลุดกูอยากจะหลุดกูก็หลุดกูไม่อยากจะเล่นก็ไม่เล่นกูอยากจะออกอาการอะไรกูก็ทํา mindset เนี้ยเขาทำมาได้ตลอดเวลาไงแต่ถ้าสกอตต์คูเปอร์มาเปลี่ยนมายด์เซตเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยหรือว่ามีบทบาทควบคุมได้เนี่ยท่าเรือมันไม่มีผลอะไรนี่ที่ท่าเรือจะติดท็อปโฟบิ๊กกับงบประมาณแบบนี้ตัวผู้เล่นแบบนี้มันต้องเปลี่ยนมายด์เซตเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็ท่าเรือไม่ได้หมายความว่ามายด์เซตไม่ดีนะครับแต่มายด์เซตเดิมมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่สำเร็จไงก็ปีนี้ท่าเรือโค้ชธงเชื่อว่าไม่เหมือนปีที่แล้วปีนี้จะลุ้นสนุกมากกว่าเดิมใช่แต่อย่าเป๋อันนี้พูดตรงๆถ้าคูเปอร์เป๋เนี่ยขาพับเลยขาพับเลยพูดแค่นี้แล้วกันถ้าคูเป้จะป้อนคูเป้ทำดีๆอยู่แล้วเป๋นะพลาดนะพับเลยอันเนี้ยระวังให้ดีก็รอดูอยู่แต่ท่าเรือโค้ชธงในสายตาคือด้วยขุมกำลังงบประมาณอ่ะเขาควรอยู่ที่จะเป็นเต็ง3อยู่แล้วนะแต่แค่ว่าเราไปติดภาพท่าเรือปีก่อนๆที่เขาค่อนข้างจะวนลูปกับแบบเดิมๆไงแต่ปีนี้มันมีความสดใหม่เข้ามาก็เราติดตามคราวนี้แหละเรื่องหลากหลายขึ้นเด็กไทยเด็กนอกมีหลากหลายขึ้นคราวนี้แหละอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเต็ง1เต็ง2อยากจะรู้โค้ชธงให้ใครเพราะสำหรับผมอ่ะเต็ง1เต็ง2เนี่ยผมไม่มีนะผมให้เป็นเต็ง1ร่วมเลยทั้ง VG กับวีรัมอ่ะต้องปิดรายการเลยปิดรายการเลยต้องตอบแล้วนี่ไม่ตอบแล้วปิดรายการเลยผมให้ไม่ถูกโค้ชธงเพราะว่าต่างชาติบุรีรัมย์แข็งแต่ตัวไทย BG โคตรแข็งมันวัดกันแบบสนุกมากอ่ะในมุมโค้ชธงลุ้นแชมป์อ่ะ2ทีมเนี่ยเป็นไงบ้างเต็ง2ไม่มีเต็ง2ไม่มีไม่มีแน่นอนมีแต่เต็ง1ร่วมใช่ๆเพราะพี่ก็พูดทุกช่องนี่คือเต็ง1ร่วมพูดทีมที่โค้ชธงอยากจะพูดก่อนทีมไหนก่อนเอาทีมที่เห็นก่อนดีกว่าบุรีรัมย์เป็นไงบ้างบุรีรัมย์บุรีรัมย์ปีนี้เสริมตัวมาได้ดีมากถึงแม้ว่าคนไทยจะเสริมไม่มากแต่ว่าการเสริมต่างชาติมายิ่งเห็นเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับมาเลเซียอันดับ3ของลีกมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นคาวซิดหรือคาตาเยด้าคาตาเยด้าแล้วก็ดูบูย่าต้องบอกเลยว่า2คนเนี้ยปรับตัวได้เร็วมากแล้วก็
ปัญหาของทางบุรีรัมย์เนี่ยทุกๆปีใน 3-4 ปีที่ผ่านมาคือการได้นักเตะต่างชาติมาแล้วใช้ไม่คุ้มนักเตะต่างชาติไม่ได้แบกคนไทยกลายเป็นเด็กไทยแบกต่างชาติต่างชาติลงไม่เต็มโควต้าลงไม่เต็มโควต้ามันก็เลยทำให้เด็กไทยต้องลงต้องเข็นแล้วมันก็ต้องลากยาวไม่มีตัวเปลี่ยนใช้สควอตเดิมๆตัวเปลี่ยนตัวที่12 13 14 15มันใช้ตัวเดิมๆปีนี้โควต้า 3+1 เอา 3+1 แล้วกัน 3+1 ของทางบุรีรัมย์เนี่ยรับประกันได้ว่าปีนี้ลงครบเต็มแน่นอน 100% เพราะว่าเขามีทั้งคือมันส่งโควต้าได้5ด้วยไงใช่ครับบริกี้คาซาเยด้าเขาติดแล้วก็ดูบูย่าหลังเนี้ยสุลก้าดูบูย่านี่บอกเลยที่ไม่พูดถึงดูบูย่าเนี่ยเพราะว่าดูบูย่าไม่น่าจะสตาร์ทเป็นตัวหลักไม่น่าจะสตาร์ทเป็นตัวหลักเป็นโจ๊กเกอร์นะดูทรงเป็นโจ๊กเกอร์จริงๆแล้วด้วยวิธีการเล่นของทางบุรีรัมย์เนี่ยดูบูย่าเอามาเพื่อเป็นโจ๊กเกอร์อยู่แล้วเอามาใช้ท้ายเกมเอามาปรับเปลี่ยนแท็กติกซึ่งอีกหนึ่งแท็กติกที่น่าที่อีน่าจะใช้กับฟุตบอลในฤดูกาลหน้าเนี่ยก็คือการเริ่มต้นเกมรุกในแดนบนซึ่งตอนนี้ยังไม่ทำให้เห็นอีชิอียังเก็บไพ่นี้อยู่อีชิอียังไม่ทำแต่พี่เชื่อว่าทำการรุกในแดนบนคือการใช้ทั้งบริงกี้กับดูบูย่าลงคู่พร้อมกันแล้วก็วางบอลยาวบอมไปเก็บบอลแดนบนแล้วก็เริ่มต้นเกมรุกซึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะใช้ในยามที่ขับขันที่แบบยิงประตูคู่ต่อสู้ไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่เน้นรับอุดรถบัสอาจจะต้องลงคู่แต่หลักๆเนี่ยเป็นสุภชัยใจเด็ดคู่กับโบลิงกี้อยู่แล้วนะครับดูบุญญาน่าจะไม่ค่อยได้ลงเขาสิทธิ์ลงแน่ปีที่แล้วบุรีรัมย์แดนกลางค่อนข้างมีตัวเลือกน้อยแทบจะน้อยอันดับต้นๆของไทยลีกเลยดีกว่าน้อยมากนะรัตนากรใหม่คามิพิรดมฉลัดสมีมันไม่พออ่ะ2คนก็ต้องเอาธีรธรที่มาเล่นโอ้โหมันน้อยมากปีนี้ได้เขาสิทธิ์มานี่บอกเลยเขาสิทธิ์ยืนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าในระบบการเล่นของทางบุรีรัมย์จะเล่นระบบอะไรถ้าบุรีรัมย์เปิดสตาร์ทปีท่านมาด้วยระบบ 4-2-3-1 เพราะว่าสุภชัยเจเดชไม่อยู่ถ้าสุภชัยเจเดชกลับมาเขาจะกลับมาเป็น 4-4-2 ได้มันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วการขาดหายไปของสุภโชคมีผลไหมครับกระทงเจ้าเช็คได้ไอ้มีผลน่ะมีผลแน่ถ้าตอบไม่มีผลน่ะไม่ได้ยังไงก็มีผลเพราะสุภโชคคือนักเตะที่มีคุณภาพมันขาดตัวเลือกไปอีก1ตัวแต่กับการได้ทั้งเขาสิทธิ์ได้คัสไซเยด้าแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดเนี่ยมันสุภนัทเหมือนตามันสามารถที่จะมีสุภนัทอีกมันสามารถที่จะทดแทนตรงนี้ได้จริงๆเขาสิทธิ์เนี่ยคือตัวที่พี่มีความรู้สึกว่าตอบโจทย์ที่สุดเขาสิทธิ์คือเบอร์1คัสไซเยด้าสำหรับพี่ยังธรรมดาเขาสิทธิ์เนี่ยตอบโจทย์พี่ที่สุดเพราะว่าเขาสามารถเล่นได้คือแบบบล็อกทูบล็อกได้ดูแล้วบล็อกทูบล็อกได้เขาก็ฮาร์ดแมนเหมือนกันถ้าเล่น 4-2 มันต้องใช้มิดฟิลด์บล็อกทูบล็อกถ้าเล่น 4-2-3-1 เขาสิทธิ์ก็ยิ่งสบายใหญ่มิดฟิลด์3ตัวซึ่งเขาสิทธิ์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดอีกคนที่ผมอยากจะรู้ว่าปีนี้เขาจะเล่นตรงไหนในสายตาในมุมมองโค้ชธงก่ออุ้มธีรธรจะเล่นแบ็คซ้ายไหมปีนี้หรือไม่ได้เห็นละอาจจะเล่นกลางละน้อยมากดูทรงแล้วเล่นกลางก็ส่วนใหญ่กลางแล้วผมถามหน่อยโค้ชครับมิติของพี่อุ้มเล่นแบ็คซ้ายกับตรงกลางเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมมันอยู่ที่วิธีการของโค้ชด้วยวิธีการของโค้ชถ้าอุ้มไปเล่นอายุขอยกอย่างอุ้มเล่นแบ็คซ้ายในระบบของคาวาซากิฟอนเตเล่ในมาริโนสเขาก็จะโดดเด่นหน่อยแต่ถ้ามาเล่นแบ็คซ้ายในฟุตบอลบ้านเราในฟุตบอลในลีกไทยเนี่ยเขาก็แทบจะเป็นแบ็คซ้ายจริงๆเนี่ยเขาหุบมาข้างในมันก็เสียเชฟอ่ะเพราะในหัวข้อโรเตชันการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยของในลีกไทยเนี่ยเด็กมันยังเข้าใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกิดบ่อได้ก็เลยเลือกที่จะอ่ะเล่นกลางก็กลางไปเลยแบ็คก็แบ็คไปเลยให้มันตายตัวเพราะจังหวะการเปลี่ยนเหมือนกับที่เมืองทองที่บอกขั้นต้นว่าถ้าเมืองทองจะเสียตัวประตูมาจากการที่transition จากลุกเป็นรับเนี่ยอันนี้มันจะมีปัญหาสำหรับคุณภาพของผู้เล่นในไทยที่มันเป็นรองญี่ปุ่นในหัวข้อนี้ก็อาจจะได้เห็นที่ละทอนเล่นการเต็มๆแล้วกับฟุตบอลไทยลีกสลับการเต็มๆถ้าแบ็กซ้ายสัจจลักษณ์มีปัญหาก็เอาธีรธรไปเล่นแบ็กซ้ายก็ได้แล้วก็รัตนากรใหม่คมิพิรดลแต่เขาสิทธิ์เป็นตัวหลักโดยรวมแล้วยังแข็งแกร่งสำหรับบุรีรัมย์ถึงแม้ว่าสกอร์นักเตะไทยจะน้อยไปหน่อยก็ยังแข็งแกร่งอยู่รับประกันได้ยังแข็งแกร่งอยู่ยังเชื่อระบบวิธีการแล้วก็
ยังเชื่อ mindset สำคัญมากฟุตบอลที่ mindset mindset เขาเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์เขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นแชมป์ mindset เขา mindset เขาแข็งแกร่งมากก็ยังคงเป็นเต็งแหละถูกอีกทีมนึงที่โอ้โหผมว่าเป็นทีมที่เสริมทัพดีที่สุดในไทยลีกแล้ว BG ปทุมครับโค้ชทงตัวต่างชาติอ้าวก็พูดตามตรงว่ากระปึกตัวไทยเนี่ยมันก็คือทีมชาติไทยอ่ะจะเป็นไงปีนี้ BG ปีนี้ BG อ่ะถ้าปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปสัก10แมตช์เนี่ยเขาจะเป็นแชมป์ก็ได้เพราะทรงกำลังมาเขาจะต่อยอดได้ไหมครับโค้ชทงปีนี้ต่อยอดได้แต่ว่ายากกว่าเดิมละทำไมแน่นอนคือทุกคนมีเวลาหยุดสต็อปแล้วก็มากอเทปดูทุกคนมีเวลาหยุดไม่ต้องรันต่อถ้ารันต่อก็เจอ BG กดอยู่ตลอดแหละถ้าทำต่อเนี่ยทีนี้ไม่หยุด3เดือนก็เวลามากอเทปมาแกะมาดูวิธีการเล่นมาดูจุดเด่นจุดด้อยและที่สำคัญก็ถูกจัดเป็นเต็งหนึ่งร่วมแบบนี้ทุกครั้งที่เจอ BG เนี่ยก็คงจะต้องทำการบ้านกันอย่างหนักมากกว่าเดิมมันไม่ใช่งานง่ายของเทโกล่าโมริแน่นอนไม่ใช่งานง่ายแน่นอนอาจจะเป็นอาจปีนี้อาจจะเป็นงานหนักกว่าปีที่แล้วด้วยเพราะว่าทุกทีมเจอ BG หรือว่าเจอบุรีรัมย์จ้องจะล้มแต้มหนึ่งก็ยังดีเอาหลักๆเลยไป BG เนี่ยชั่วโมงเนี้ยไม่มีใครตั้งเป้าแบบต้องไปเอา3แต้มต้องไปเอาแต้มหนึ่งแน่นอนไปเอาแต้มหนึ่งมันก็ทำให้ BG เล่นยากพอ BG เล่นยากได้แต้มหนึ่งบ่อยๆมันก็แย่เหมือนกันนะฟุตบอลนะดังนั้นมันไม่ใช่งานง่ายแต่ระบบวิธีการเล่นของ BG ปีนี้จะหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเทคนิคมีเวลาฟอร์มทีมมากขึ้นแล้วก็เท่าที่ตรวจเช็คมาก็ปีนี้รายละเอียดเยอะขึ้นน่าสนใจน่าสนใจเรื่องเล็กและตัวผู้เล่นเนี่ยบอกเลยนะสปอร์ตดีจะดีกว่าบุรีรัมย์ด้วยดีกว่าบุรีรัมย์ด้วยโค้ชตรงดีกว่าสารัตน์คู่พิธีวัฒน์โอ้โหจะเป็นยังไงเล่นด้วยกันในไทยลีกแน่นอนจบเลยแดนกลางนี่แดนกลางกินเรียบเลยเจริญศักดิ์อ่ะเติมเต็มไหมเจริญศักดิ์ได้ทีนี้น่าสนใจว่าเทโกล่าโมริเนี่ยก่อนที่จะมาทำบีจีเนี่ยเขาทำอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาเล่น4-4-2จ๋าๆเลยนะใช่จ๋าๆเลยได้ไปตามดูมาจ๋าๆเลยแต่พอมาทำบีจีเขาพยายามทำ4-4-2แหละแต่เขาไม่จ๋ามากเพราะว่าเขาไม่มีปีเขาไม่มีปีเขาก็เลยใช้เป็นปีหุบมาเป็นอินเวอร์ตฟูเป็นพื้นที่ฮัมสเปซของปฐมพลซึ่งด้านซ้ายก็ใช้วอลชิปเป็นปีกซึ่งไม่ใช่ปีกอาชีพแต่พอมาเข้าฤดูกาลนี้เขามีการเติมปีกเข้ามาไม่ได้เป็นลิโดคอเฮนจะเลิศสักเขาคงไม่ต้องเอาวอลชิปไปเล่นปีกแล้วไงจะหลวดทางเรียบเขามีปีกครบแล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์วิธีการเล่นเป็นไงแน่นอนอ่ะหลักๆอ่ะ4-2-3-1สลับกับ4-4-2แน่นอนขณะเป็นเกมรุกส่วนเกมรับอ่ะทั้งเทกุแล้วก็อิชิอิรับประกันได้ว่าเล่น4-4-2มันเป็นแพทเทิร์นที่สากลมาก2ทีมนี่แหละสองทีมนี่แหละที่จะแย่งแชมป์กันนะแต่ก็ศูนย์หน้าหน่อยโค้ชทงถ้าเป็นโค้ชทงเป็น VG จะใช้ใครอ่ะอิกซาเดียโกธีรศิลป์คอลราโดปฐมพลไปเล่นอีก 5-6 คนอิกซานยืน1อิกซานยืน1อิกซาน1ใช่ไหมทำไมอ่ะอิกซานยืน1อิกซานเนี่ยเขายังเด็กแล้วก็เขาเนี่ยจังหวะการเข้าทำประตูเนี่ยเขาคล้ายในกลุ่มของพวกแกลลี่หรือมิเกอร์หรือกลุ่มที่แบบเข้าพอดีดีซึ่งได้เจริญศักดิ์มาเป็นปีกเจริญศักดิ์มันเปิดบอลแม่งมันคอร์สบอลเนี่ยเลี้ยวเข้าหาตัวกองหน้านั่นเลยก็คือดิเอโก้หรือซานโต้ก็ไม่ได้แพ้อิกซานนะแต่ดิเอโก้หรือซานโต้ก็ต้องยอมว่าอายุเขาเยอะแล้วและโควต้าของดิเอโก้หรือซานโต้เขาเป็นโควต้าต่างชาติอีกซานเปรียบเสมือนเป็นคนไทยเพราะโควต้าอาเซียนอาเซียนใช่ดังนั้นโควต้าต่างชาติเนี่ยก็คงไปลงที่ตูเนสทาซิโอโคเฮนหรือ ใครซึ่งจึงทำให้หน้าเป้าเลือกอีสานโอ้โหโหดจริงคือผมเห็นขุมกำลัง BG อ่ะไม่ใช่แค่หน้าเป้านะประตู3คนโค้ชทงอย่างทีมชาติไทยหมดเลยตั้งแต่การเลือกประตูแล้วแหละประสิทธิ์กิติพงษ์ฉัตรชัยเซนเตอร์เนี่ยคาซิโอตุนเยสอิลฟานจักรพันธ์ไพสุวรรณโอ้โหในสายตาโค้ชทงคิดว่าปีนี้ไทยลีกจะเดือดกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับ
ก็สนุกกว่าและปีนี้น่าจะว่ามันจะสู้กันด้วยแท็กติกเยอะขึ้นฟุตบอลมันจะสู้กันด้วยวิธีการมากขึ้นมันน่าจะไม่ตูมตามแล้วมันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากในรายการมีโอครับที่มีการถ่ายทอดสดแล้วมันทำให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นของชลบุรีในเรื่องฟุตบอลลุกอัพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต่อสู้กันในเรื่องของการเพรสซิ่งแดนบนของท่าเรือ มันทำให้ทีมอื่นคือโชคดีว่าพอคลิปนี้ออกมาพี่แชร์เลยนะไปดูที่เพจพี่แชร์แชร์แล้วก็ชื่นชมเพื่ออะไรครับเพื่อให้แฟนบอลแชร์เพื่อให้ทุกคนพูดถึงว่าเอ้ยฟุตบอลเรามันต้องพัฒนาแล้วมันต้องแบบนี้ใครทำดีต้องชื่นชมแน่นอนผู้บริหารที่อื่นมาเห็นบอกผมอยากได้รับคำชมแบบนี้ผมอยากให้ทีมเล่นแบบนี้บ้างนี่คือบอลสมัยใหม่มีแต่คนชอบมีแต่คนชื่นชมดังนั้นทิศทางมันไปในทางที่ดีต้องขอบคุณชลบุรีแล้วก็ท่าเรือที่เอาช็อตเนี้ยมาให้เห็นคนไทยทำได้ช็อตเนี้ยคือช็อตระดับโลกคนไทยก็ทำได้ถ้าเราฝึกอย่างถูกต้องก็ทำได้ก็โอเคโหวันนี้ได้สาระจัดเต็มกับโค้ชธงนะติดตามโค้ชธงยาวๆเลยปีหน้าเนี่ยนครปฐมโค้ชธงประกาศแล้วเท่าไหร่ท็อปซิกตอนไหนติดในหกน้องติดในหกแล้วก็งานของโค้ชธงนอกจากนครปฐมตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดสมุดหน่อยนะจำไม่ได้เฮ้ยก็คนมันฮอตอ่ะหิวแน่นเกินก็บอกว่าเดี๋ยวเจลิกอนาคตโค้ชธงถ้ามีเวลาว่างทางทีมงานก็จะเชิญมาเป็นคอมเมนเตอร์ได้ใช่ใช่ครับดีครับตอนนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสยามสปอร์ตก็คุยกับน้องตลอดเลยคุยกับน้องแพรน้องที่ให้ฟุตเทจมาคุยตลอดเลยปรับปรุงช่องอยู่ก็สัปดาห์หน้าจะเริ่มเป็นทางการแล้วสำหรับช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงจะคุยเจลิกกันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นก็คือถ้าสยามสปอร์ตอยากจะได้กูรูคนไหนผมเชียร์คนแรกคือธงชัยสุโกกีผมพูดตลอดผมพูดทีมงานตลอดโค้ชธงใช่ตอนหน้าพี่แบบนี้แล้วหลังขอแบบนี้ละกันรับหลังเห็นรับหลังบอกพี่สารีใส่นุ่มโค้ชธงที่ในดวงใจก็ขอบคุณโค้ชธงมากนะที่มาวิเคราะห์วิจารณ์ในวันนี้เดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่ถ้าติดตามโค้ชธงครับยินดีครับฝากกระดานหน่อยกระดานเนี่ยเท่มากติดต่อที่ไหนอีกทีนึงก็ใครสนใจแท็กติคอลบอร์ดแบบนี้นะมันพิสูจน์แล้วว่ามันทำให้คนที่ได้รับการสอนผ่านทางสื่อตัวเนี้ยเข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพมากขึ้นแท็กติคอลบอร์ดเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตและนำเข้าจากเมืองนอกโดยลูกชายของผมใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับในราคาถูกมากพันกว่าบาทนะพรีออเดอร์ตอนนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแอดมาที่ LINE แอดนะครับ LINE แอด EQ Equipment นะ EQ SoccerLine at EQ Soccer พรีออเดอร์ได้เลยครับราคาถูกมากตอนนี้ของดีมีคุณภาพแน่ของดีจริงที่ผมการันตีเพราะว่าเดี๋ยวทีมของผมจะไปเอาซื้อจากโค้ชธงมาแล้วก็มาวางเขาช่วงนี้เตะบอลบ่อยพูดมาประมาณ72ครั้งแล้วยังไม่มีออเดอร์เข้ามาพี่ผมยังไม่ติดต่อไปเหรอพี่เตะยัง72ครั้งแล้วราคาพันนิดๆเองเดี๋ยวจะเป็นเลขประธานสโมสรก่อนเออโอ้คุณเชียร์ก็จะเงินเยอะนะพันนิดๆเองพันนิดๆเองคุณเชียร์ยังขายอยู่ไหมคุณเชียร์โอ้พอแล้วอย่าประบวดมากคุณเชียร์ยังขายอยู่นะครับคุณเชียร์ยังขายปกตินะฮะยังขายปกติโอเคครับผมเอาวันนี้ขอบคุณโค้ชธงมากสนุกมากครับเดี๋ยวไว้วันหลังขอบคุณที่ตอบไปใหม่ขอบคุณต้องมากที่ให้โอกาสพี่นะโอ้ให้เกียรติมากสำหรับรายการสยามกีฬารายการฟุตบอลไทยแลนด์ปาร์ตี้แบบนี้ครับครับผมโค้ชธงครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครบถ้วนวันนี้หูหลายเป็นชั่วโมงนะโค้ชธงคือได้มือโปรมามันก็ลึกไงมันก็ลึกกว่าเราที่พูดเราพูดไงว่าแบบได้เห็นภาพชัดแล้วก็วิเคราะห์ได้ลึกได้แน่นได้ว่าอาจจะมุมมองแตกต่างจากเราที่เป็นนักข่าวอ่ะคาโค้ชก็เป็นโค้ชจริงๆแล้วก็ได้คุกคลีจริงๆอ่ะใช่อย่างแค่ตัวเต็ง4เต็งท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยกับเต็ง5แบงคอกเราก็มองแบบเราเคยทำรายการไว้ก็เราก็ของเราอ่ะแบบโค้ชผมเป็นมุมมองนี้โอเคนะก็ขอบคุณมากคอมเมนต์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้สารฟุตบอลไทยบริตี้ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์นะวันนี้พี่ชุครับขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็มีแคมเปญดีๆมาฝากกันนะครับทิ้งท้ายกันหน่อยนะฮะใครที่กำลังกังวลใจเรื่องเงินในกระเป๋าเรามีแคมเปญดีมาบอกนะครับให้คุณยกพระออกจากอกด้วย Dolphin Money สินเชื่อส่วนบุคคลจากบริษัทเซ็นทรัล JD Fintech ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุดถึง5เท่าอนุมัติไวสุด5นาทีไม่ต้องใช้เอกสารดอกเบี้ยแค่ 2.08% ต่อเดือนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนก็สามารถสมัครผ่านแอปได้ Dolphin ได้ทุกที่ตลอด24ชั่วโมงเพียงมีรายได้ 7,500 บาทนะครับอนุมัติปุ๊บเบิกถอนได้ทันทีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยหรือว่าจะสแกนจ่ายผ่านร้านค้าที่รับชำระผ่าน Dolphin ได้มากกว่า7ล้านจุดทั่วประเทศสมัครไว้เป็นเงินทุนสำรองฉุกเฉินก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีแคมเปญ Blue Connect นะครับ Blue Connect แอปเดียวเติมน้ำมันสุขใจรับโปรจัดเต็มที่ปั๊ม PTT Station เติมน้ำมัน100บาทรับคืน10บาทสูงสุด80บาทต่อท่านต่อเดือนนะครับสิทธิพิเศษจากเครือ OR อีกมากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดใช้งานได้ที่แอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับรวมถึงฟุตบอลไทยเวทีนะครับสนับสนุนโดยบริษัทดีคอเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเดนทัลไวท์นะนี่ยาสีฟันที่ผมแนะนำเลยใช่ถ้าใครอยากฟันขาวแล้วฟันดูดีนี่นายแบบการันตีเองยังมีโป้งให้เลยครับเดนทัลไวท์ใช่ครับเป็นยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาตินะครับครับผมณตอนนี้จัดโปรลดราคาอยู่เพื่อคอกีฬาเลยเฉพาะขนาดกรัม100กรัมเนี่ย169บาทลดเหลือ100บาทนะครับขนาด65กรัม109บาทลดเหลือ65บาทเฉพาะช่องทาง Shopee Dental Official เท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิงหาคมนะครับเดี๋ยวทีมงานจะใส่ลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับครับผมวันนี้ครบถ้วนนะพี่ชุครับผมฟุตบอลไทยวาไรตี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ผมและพี่ชุขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ